สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ผู้น่ารักสุขคนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสุขคนสุขคนน้ำเด้อครับวันนี้นะครับผมจะมาทดลองนะครับทดสอบนะครับเอาขวดน้ำนะครับไปกรอกใส่น้ำแล้วเอาไปตั้งไว้ข้างนอกในอุณหภูมินะครับ11องศาประมาณเท่านี้แหละครับแล้วก็มันจะเป็นยังไงครับใช้เวลา10ชั่วโมงหลังจากที่ผมตื่นนอนมาตอนเช้าแล้วมันจะเป็นไงครับเราไปเริ่มแล้วไปลองทำดูกันเลยครับนี่นะครับอุณหภูมิตอนนี้ก็11องศาแล้วนะครับจะนำขวดน้ำนะครับกับขวดน้ำนี่ครับขวดน้ำเปล่าไปใส่น้ำแล้วครับไปกรอกน้ำกันครับกวักน้ำร้อนเลยนะครับเนี่ยน้ำร้อนเลยนะครับถ่ายน้ำร้อนขึ้นเลยหลังจากเราที่ได้น้ำร้อนนะครับเราก็ไปข้างนอกนะครับไปทิ้งไว้10ชั่วโมงครับในอากาศที่หยุดเยือกเย็นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปทิ้งไว้ครับทิ้งไว้ข้างนอกนี่แหละครับบนรถจักรยานนี่แล้วครับเราก็จะเอาทิ้งไว้บนรถจักรยานอย่างนี้ครับพรุ่งนี้ก็มาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับภายใน11ชั่วโมงนี้จะเย็นหรือว่าจะเป็นแข็งจุดแข็งไหมนะครับกับ11องศานะครับดูรอบๆนะครับยังมันเจ็บหิมะอยู่เลยครับเนี่ยคืนนี่บางทีเยี่ยวไว้เนี่ยแป๊บเดียวแล้วก็แข็งเป็นเจ็บนะครับจะเป็นเหมือนอย่างนี้หรือเปล่านะครับอุณหภูมิเนี่ยมันเกิดทั้งแข็งเลยครับลองดูพรุ่งนี้ครับกับ10ชั่วโมงครับพรุ่งนี้รอลุ้นกันนะครับว่ามันจะแข็งเป็นแบบเหมือนเอาไปแช่ในช่องฟรีซไหมนะครับวันนี้โอ้โหหนาวมากนะครับบอกไปแป๊บเดียวนั้นขอตัวนอนก่อนครับเจอกันพรุ่งนี้ครับได้เวลาแล้วครับพี่น้องโอ้ตื่นนาฬิกาปลุกแล้วครับไปครับเราไปดูกันนะครับว่าประมาณนี่10ชั่วโมงพอดีผมตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับน้ำที่เราไปข้างนอกนะครับก็ปิดนาฬิกาครับแล้วเดี๋ยวนี้ดูสภาพอากาศครับนี่ดูสภาพอากาศนะครับลบ 5นะครับแดดจ้าด้วยนะครับมันก็ระยะเวลานี่มันก็มาเรื่อยๆนะครับเมื่อคืนนี้ก็-11นะครับไปดูนะครับไปดูกันอีกเลยครับเพราะผมรอคุณมานานมันจะเป็นจังใดไม่ต้องใส่หรอกครับอยู่ใกล้ๆเองผมไปแล้วออกแป๊บเดียวเนี่ยเปี้ยงเลยครับเนี่ยตอนเช้าโอ้ยน้ำครับจะบานเนี่ยเนี่ยเปี้ยงเลยนี่บนรถโอ้โหแข็งครับพี่น้องแข็งอยู่นะครับเป็นน้ำแข็งเลยเนี่ยเป็นเก็บนะครับแต่น้ำก็ยังปิ่มๆอยู่มันเป็นเก็บนะครับไปดูข้างล่างเนี่ยมันหนาวครับจับเก็บมันนั่นเลยนะครับ
มันน้ำมาเยอะด้วยนะครับเนี่ยขนาดน้ำเยอะมาดูพร้อมกันครับมาดูพร้อมกันเลยนะครับนี่นะครับยานครับมันจับเกล็ดน้ำแข็งเลยนะครับเย็นมากเลยนะครับเนี่ยไม่ต้องแค่เย็นก็กินได้แล้วครับเนี่ยน้ำนี้2ลิตรนะครับใส่เข้าไปนะครับแข็งเลยนะครับ10ชั่วโมงมันแค่ในตู้ฟรีซนั่นแหละอิ่มนั่นเองนะครับดูสิครับน้ำเดี๋ยวผมจะเทออกให้ดูครับเทออกครับแข็งมากครับน้ำเก็บน้ำแข็งนะครับเนี่ยนะเป็นที่ค้างอยู่2ลิตรเรียนว่าเป็นเก็บน้ำแข็งดีๆนี่เองนะครับสุดยอดครับเรียนมาภารกิจนี้โอเคแข็งหนาวจัดถ้าเราไปอยู่ข้างนอกนานนี้ให้ใส่ผ้าเนี่ยเราแข็งตายแน่นอนครับคนที่เส้นเลือดปฏิกิริยาน้ำของน้ำแข็งนะครับโอเคครับมันแข็งอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือใส่น้ำเยอะไปหน่อยนะครับเก็บน้ำแข็งถ้าเราไปอยู่ข้างนอกโอ้โหผมรับรองว่าเลี่ยงแน่นอนนะครับใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงอย่างนั้นผมต้องสารคนที่ไม่มีที่พักเล่ร่อนจริงๆนะครับอากาศหนาวๆอย่างนี้ยังไปนอนอยู่ข้างนอกนี่โอ้โหโคตรหนาวจับใจเจ็บเลยจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้มหาเชฟก็ขออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับกดติดตามไว้มหาเชฟจะมาทำคลิปวิดีโอให้ชมต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับโอ้ตื่นขึ้นมาใหม่จริงๆนะครับเนี่ยหน้ายังไม่ล้างไม่ได้แปรงฟันเลยนะครับขอตัวก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแชร์ถ้ารักกันแน่อย่าลืม Subscribe ให้ด้วยนะครับกดติดตามแล้วกดทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ